ตามกระแสกันหน่อยครับกับเกมออนไลน์ที่คนไทยต่างรอกันมากที่สุดเกมหนึ่งและวันนี้ฝันอันแสนไกลมันก็ได้เป็นจริงเสียทีครับกับการมาของเกม Blade and Soul โดยทางค่ายกาลีน่าครับได้ซื้อลิขสิทธิ์นำเข้ามาเปิดให้บริการจุดเด่นของเกม Blade and Soul นะครับก็มีด้วยกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นที่จัดว่าไม่เหมือนใครการต่อสู้รวมถึงการใช้สกิลที่ลื่นไหลครับใช้ความสามารถและไหวพริบของผู้เล่นมากพอสมควรกราฟิกที่เข้าขั้นดีเยี่ยมครับโดยเฉพาะหน้าตาของตัวละครอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือเนื้อเรื่องภายในเกมที่ไม่ได้พื้นทั่วไปมีความเข้มข้นและดาร์กพอๆกับหนังไตรภาคเลยซึ่งจุดนี้แหละครับที่ผมกำลังจะพูดถึงแน่นอนว่าตามนิสัยคนไทยแล้วก็จะต้องมีการกดสคริปต์กันหลายคนแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอักษรเล็กมากก็ตามนะครับภาษาพูดที่เป็นของภาษาเกาหลีจึงทำให้การเสพเนื้อเรื่องนั้นมันสนุกได้อย่างไม่เต็มที่หรือว่าต้องการที่จะเล่นเกมไวๆครับผมจึงอยากจะมาเล่าเรื่องของ Blade and Soul ให้ฟังกันซะเลยว่าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรให้ผู้ที่ทั้งเล่นเกมนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้เล่นเกมให้รู้ไปพร้อมกันครับว่าแล้วก็มาเริ่มเลยดีกว่าณยอดเขาเทียมฟ้าสำนักฮงมุนบังเนี่ยบังเนี่ย어서일어나뭐하는거야대체해가중천에떴다고일어나어서빨리เราครับจะได้รับบทเป็นศิษย์น้องของสำนักฮงมุนสำนักที่มีชื่อเสียงด้านการฝึกวรยุทธ์ต่างๆและคนที่อยู่เบื้องหน้าของเรานั้นก็คือจินยองครับศิษย์พี่ลำดับที่4แห่งสำนักฮงมุนเพราะว่าวันนี้ครับมีการประชุมใหญ่ในตอนเช้าแล้วเรานั้นตื่นสายเธอจึงรีบมาปลุกครับให้ไปเต็มตัวแต่ก็ไม่ใช่เพียงเราคนเดียวนะครับที่นอนฝันหวานลืมเวลาจึงยองพาเราไปอีกห้องหนึ่งครับบนเตียงนั้นมีคนกำลังนอนน้ำลายยืดอยู่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยกิวฮงครับสิทธิ์พี่ลำดับที่3ที่งูเงียตื่นขึ้นมาจากการปลุกของเราพร้อมกับบิ๊กขี้เกียจและทักทายยามเช้าข้างๆกันนั้นมีคนตัวเล็กๆยืนอยู่ครับเธอชื่อว่าพาวาจุงสิทธิ์ลำดับที่5แห่งสำนักฮงมุนที่เตรียมพร้อมจะออกไปข้างนอกแล้วทีนี้ครับก็เป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่อย่างจินยองที่ต้องพาเหล่ารุ่นน้องไปเตรียมเข้าประชุมเธอพาเรามาพบกับสิทธิ์พี่คนโตครับแล้วก็โตโตด้วยเช่นกันอย่างยองมุกอีกไม่กี่นาทีครับจะถึงเวลาประชุมแล้วแต่ยังขาดคนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือมูซองที่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยองมุกได้ไว้วาดให้เรานะครับและจินยองออกไปตามหาเพื่อให้มาทันการประชุมในตอนเช้า그래곧가려던참이다มูซองครับสิทธิ์ลำดับที่2รองมาจากยองมุกกำลังยืนอยู่ตรงนั้นเขารู้ถึงเหตุผลที่เรามาหาและบอกให้ไปหน้าร้านพร้อมๆกันเพื่อเตรียมประชุมกับท่านอาจารย์เมื่อมาถึงหน้าร้านฝึกครับเราสิทธิ์ฮงมุนทั้งหลายได้รวมตัวกันข้างๆสิทธิ์พี่ของยองมุกนั้นมีคนตัวเล็กๆคล้ายกับฮาวาจุงสิทธิ์ลำดับที่4ยืนอยู่ข้างๆเขากล่าวทักทายและขอโทษทุกคนที่หายไปเนื่องจากไม่สบายชายคนนั้นคืออาจารย์ฮงแห่งสำนักฮงมุนหรือว่าฮงซอกกินครับ1ใน4ผู้พิทักษ์ครั้งอดีตการที่ตอนนี้ผ่านตัวมาตั้งสำนักและถ่ายทอดเคล็ดวิชาที่ตัวเองคิดค้นขึ้นเหตุผลที่อาจารย์ฮงได้เรียกทุกคนมานะครับก็เพื่อที่จะทบทวนคำสอนของเขาที่เคยได้สอนไว้การไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือกันมีความยุติธรรมและคุณธรรมนั่นคือวิถีแห่งฮงมุนพร้อมกับบอกทิ้งท้ายไว้ว่าให้เรานั้นตามอาจารย์ไปที่ห้องพักของเขาก่อนที่จะให้สิทธิ์ทุกคนครับแยกย้ายกันไปฝึกที่ห้องพักของอาจารย์นะครับอาจารย์ฮงได้ให้เราหยิบหนังสือเล่มนึงตรงชั้นวางออกมามันคือหนังสือสำนักฮงมุนหนังสือที่เต็มไปด้วยเคล็ดวิชาต่างๆซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้นครับที่จะสามารถเรียนมันได้อาจารย์ได้เรียกเรามาใกล้ๆครับพร้อมกับยกหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อให้ใช้ฝึกในภายภาคหน้านอกจากนี้ครับหากคุณได้เล่นเป็นซัมมอนเนอร์แล้วก็อาจารย์ฮงจะพาเราไปเลือกคู่หูของเราด้านนอกด้วยซึ่งคู่หูของเรานะครับนั่นก็คือแมวนั่นเองครับมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวครับได้แก่เจ้าเหมียวหน้าเอ็นดูจิกุมไหนซอนเตกิจุนกงเหมียววันจุนซารังอันตาเหมียวเจ้าเหมียวจอมติดตามตาเหมียว
이런기회흔치않을거다며정혜웃디이몸과계약한다면힘을보태주겠다며정혜휘브라접충성을맹세하겠다며한마리가힘들면반마리라도괜찮다며라정혜라이피송캅오미냐며겁내지마라며실은나도인간과계약은처음이다며ซึ่งเราจะต้องเลือกหนึ่งตัวในนี้มาเป็นคู่หูร่วมสู้เคียงข้างเราตลอดชีวิตครับเมื่อเลือกที่ถูกใจได้แล้วเราจึงได้ทำพันธสัญญากับคู่หูพร้อมกับตั้งชื่อให้กับมันและเมื่อเราได้คู่หูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องออกไปฝึกฝนกันแล้วเรากล่าวล่ำลาอาจารย์ฮงและมุ่งตรงไปยังลานฝึกเพื่อนำหนังสือนี้ไปยื่นให้แก่ยงมุกดูครับเขาได้รู้คำตอบที่สงสัยก่อนหน้านี้แล้วถึงเหตุผลที่อาจารย์ฮงได้เรียกเราไปพบเป็นการส่วนตัวยงมุกแสดงความยินดีกับเราครับแม้ในใจจะเห็นแย้งถึงความสามารถของเราก็ตามเขามอบอาวุธเพื่อใช้ในการฝึกฝนวิชาฮงมุนและฝึกสอนสกิลเบื้องต้นแก่เราครับเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นยงมุกได้บอกให้เราอ่านจดหมายซึ่งมันก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันใจความของจดหมายนั้นนะครับบอกว่าถ้าอยากเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงจะต้องเข้าไปในถ้ำเพื่อทดสอบความกลัวเมื่ออ่านเสร็จยองมุกได้บอกให้เราเตรียมตัวไปยังถ้ำแห่งการทดสอบและทิ้งความกลัวในจิตใจออกไปเพื่อเข้าถึงวิธีฮงมุนที่แท้จริงในจุดๆนี้ยองมุกเริ่มยอมรับในตัวเรามากขึ้นครับว่าเรานั้นมีความสามารถอยู่จริงๆเมื่อมาถึงถ้ำยองมุกได้ให้เราเข้าไปเพียงคนเดียวครับส่วนเขายืนรออยู่ข้างนอกภายในถ้ำมีหุ่นไม้ใช้สำหรับการฝึกอยู่3ตัวเป็นจุดหมายในการฝึกครั้งนี้เมื่อเราทำลายมันหมดครับก็ปรากฏชายชุดดำคนหนึ่งชายชุดดำคนนั้นครับได้บอกให้เราใส่เต็มทุกอย่างแล้วก็เป็นไปตามระเบียบครับต่อให้รุม2ทั้งแมวทั้งเราก็ยังพ่ายแพ้ให้กับชายคนนั้นอยู่ดีครับดูท่าพี่แกจะเติมมาเยอะเหมือนกันหลังจากโดนหักกระดูกแขนด้วยท่าอาร์มบาร์นะครับเราต้องพยายามนั่งฟื้นฟูพลังโซลที่กระจายไปทั่วเพื่อให้เรากลับมาฟิตปังเหมือนเคยชายชุดดำได้หายตัวไปกลายเป็นชายที่เราคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีครับนั่นคือมูซองสิทธิ์ลำดับที่2ของสำนักฮงมุนผู้ที่ไปยืนเท่อยู่ตรงหน้าผาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เราต้องไปตามนั่นเองนั่นแหละครับเขาได้สอนให้กระดกยางให้ไม่หกครับแล้วก็เรียกคู่หูแมวเมฟของเรากลับมาจากนั้นเขาก็ได้ขอตัวไปข้างนอกครับหลังจากที่เขาสะใจในการตบนุ๊กอย่างเราไปแล้วพร้อมกับพูดปลอบใจเราว่าเฮ้ยจะไม่ผ่านการทดสอบนะไว้ค่อยมาใหม่ต้องแง่ละครับเจอเทพทูเข้าให้นี่มันทดสอบความกล้าหรือทดสอบความเก่งกันแน่เนี่ยหลังจากมูซองได้วิ่งออกไปครับเราก็ออกตามไปติดๆเพื่อไปฝึกฝนต่อแต่ข้างนอกนั้นมันกลับไม่เป็นเหมือนเดิมตัวประหลาดโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มากมายกำลังลุมกินโต๊ะเหล่าสิทธิ์ฮงมุนมูซองและฮาวาจุงสิทธิ์ลำดับที่4พวกเขาบอกให้เรานะครับรีบไปเตือนคนอื่นในสำนักแต่ทว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับมวยมั่วไปหมดเลยพร้อมกับศพของกิวฮงมานอนตายอยู่หน้าเราจินยองเห็นกิวฮงนอนแน่นิ่งจึงตกใจตะโกนร้องเรียกจนลืมไปว่าตัวเองกำลังสู้อยู่ใบมีดคมกริบจากหญิงเซ็กซี่ปริศนาเฉือนเข้าให้ที่ลำตัวทันทีครับเธอได้สติกลับมาและโมโหกับขนาดนมที่แตกต่างกันนางวิ่งเข้าไปหมายจะบี้นมให้แตกครับแต่ก็พลาดท่าทางด้านพวกตัวโตครับยองมุกและเจ้าอ้วนยักษ์ชุดเกราะก็ห้ำหันกันไม่บรรยับบรรยังและดูเหมือนสิบพี่คนโตกำลังเสียเปรียบเขาพุ่งไปพร้อมกับขวานของเขาแต่ถูกหยุดได้โดยง่ายศัตรูเปลี่ยนให้ยองมุกกลายเป็นลูกกอล์ฟครับก่อนกระสุนโทมาฮอคขึ้นลงส่งลงมาตกตรงหน้าของเราอีกรายส่วนทางด้านบนหลังคาครับที่ซึ่งไม่น่าจะสามารถสู้กันได้หญิงสาวชุดดำรูปร่างสวยยิ่งนางเอกกำลังปะทะกับอาจารย์ของเราลอนถามว่าคมสนธยาอยู่ที่ไหนผู้หญิงชุดดำคนนั้นนะครับชื่อว่าจินซอยอนเป็นชื่อเดียวกับตอนที่กิวฮงพูดไว้ก่อนตายและเหมือนว่าเขาจะเคยรู้จักกันมาก่อนในเมื่อจะเลวก็ต้องเลวให้ถึงที่สุดครับแค่ลำพังแกล้งคนแก่ตัวจิ๋วก็ยังไม่พอหนำใจครับจึงต้องเรียกพวกมาช่วยลุมสาวสุดเอ็กและอ้วนยักษ์โผล่ขึ้นมาเป็นขบวนการ5สีเข้ามาสมทบหวังตบลุงเตี้ยให้ตาย
ตัวเราที่เห็นเหตุการณ์นั้นนะครับจึงทนไม่ได้ครับวิ่งไปลุนหาที่ตายซะอย่างนั้นอสูรโผล่ขึ้นมาขวางหน้าแล้วจึงต้องกำจัดมันอย่างเลี่ยงไม่ได้และในขณะเดียวกันร่างของอาจารย์แน่นิ่งทันทีเมื่อตกลงมาพร้อมกับ3หน่อที่เดินออกมาอย่างเท่จากบนหลังคาเมื่อกี้เลยเท้าปริศนาเดินตัดมาราวกับบอสใหญ่ของเกมชายที่คุณหน้ามันดีเพราะมันเพิ่งจะเกียนแตกตบเราในถ้ำไปมูซองบอกความจริงว่าตัวเองนั้นแหละครับคือผู้ทรยศของสำนักซึ่งเหตุผลที่ทำไปก็คือต้องการได้เคล็ดวิชาฮงบุญมาครอบครองแต่มันกลับไม่ได้เลิศเลยอย่างที่เขาคิดครับและเขาก็เป็นตัวการที่ทำให้อาจารย์ฮงนั้นป่วยอยู่บ่อยโดยยาที่มูซองคนให้ทานนั่นแหละอาจารย์ฮงโมโหจัดวิ่งไปเพื่อจะสั่งสอนลูกศิษย์คิดทรยศแต่สภาพตัวเองตอนนี้เหมือนจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่มูซองเห็นแบบนั้นจึงย่อเย้ยออกมาอย่างหน้าไม่อายซึ่งเป็นคนเลวสุดตรงจริงๆก่อนที่เรื่องจะออกทะเลไปมากกว่านี้ครับจินซอยอนได้เข้ามาตัดบทและสังเกตเห็นไม้เท้าที่อาจารย์ฮงถือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นดาบคมสนธยาสิ่งที่พวกเขาต้องการโผล่มาแทนไม้เท้ากากาพร้อมกับพลังที่ล้นออกมาจากตัวอาจารย์ฮงจากมากระเป๋ากลายเป็นพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ไซส์เดอะฮักกีรันและกากาบูมพุ่งเข้ามาครับแต่รอบนี้ไม่เหมือนตอนแรกอาจารย์ฮงมุมเติมทูอย่างหนักครับจัด2คนรอลลิ่วปิวเหมือนแกงร็อกเก็ตจินซอยอนเห็นดังนั้นครับจึงโชว์เหนือมั่งแต่เทพทูมีหรือจะพลังพลาดครับลุงเบิ้ลจับสาวสวยฟาดไม่ยั้งและตามด้วยพลังขึ้นเต่าฉบับฮงมุนเสริมเข้าไปอีกดอกแรงประทานนั้นนะครับทำให้พื้นที่ของสำนักฮงมุนถึงกับหายไปครึ่งนึงด้วยความเป็นตัวร้ายครับเมื่อซูไปแล้วก็ต้องโกงกันสักหน่อยทั้ง3คนจึงเข้ามาประกบตัวเราและจับเราเป็นตัวประกันบอลเกงกีของอาจารย์ฮงที่กำลังรวบรวมพลังอยู่นั้นนะครับเลยโอดใช้ทันทีเมื่อข้อเสนอชีวิตเราแลกกับดาบคมสนธยาอาจารย์ฮงหยุดไต่ตองถึงข้อเสนอที่ได้รับครับก่อนจะกลับไปเป็นหมากกระเป๋าและยกดาบคมสนธยาเพื่อแลกกับลูกศิษย์คนสุดท้ายเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วจินซอยอนได้ปล่อยให้เรากลับไปหาอาจารย์ฮงพลังแห่งความตายวิ่งผ่านเราไปครับโดนอาจารย์ผู้เป็นที่รักเด็กน้อยได้แต่มองอย่างสับสนฮงซอกกินได้ฝากคำพูดทิ้งท้ายก่อนร่างของเขาจะสลายไปเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปยังจริงนะเป็นของตังนายเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ของอาจารย์ฮงตกลงมาครับเรานั้นก็วิ่งไปยังจุดนั้นอย่างสิ้นหวังจินซอยอนบอกว่าตัวเองทำตามสัญญาแล้วนะพร้อมกับหัวเราะแบบผู้ดีครับไม่ทิ้งไล่นางเอกเราเนื้อสีที่ทนไม่ไหวกับเสียงหัวเราะแสบแก้วหูพุ่งเข้าไปหาศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตครับสตรีผู้ปิดชีพอาจารย์ได้ใช้คมดาบสนธยาฟันเรากระเด็นตกลงไปในทะเลภาพความทรงจำครั้งอย่างที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ฝึกฝนวิชาที่สำนักฮงมุนผุดขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากร่างของเราที่ค่อยๆจมน้ำลงไปตอนนี้สำนักฮงมุนถูกทำลายลงโดยจีซอยอนและชาวแก๊งของเขาพร้อมกับได้รับดาบคมสนธยา1 EA ขึ้นมาครับกีรันต้องการที่จะจัดการกับเราให้เรียบร้อยแต่จีซอยอนบอกปัดเพราะแผลกุหลาบดำของดาบคมสนธยาที่เราโดนไปนั้นไม่มีใครรอดได้สักคนกีรันยังคงตะกิดตะขวงใจครับแต่ก็ไม่อยากจะขัดคำสั่งนางเดินตามชาวแก๊งของนางไปพร้อมกับร่างมูซองบนไหล่ของกอกระบุงที่สลบไปตั้งแต่คนแรกเลยร่างของเราตกไปยังก้นทะเลครับมีปูตัวนึงย่างซีนอยู่แสงบางอย่างได้พุ่งลงมาจากท้องฟ้าครับปรากฏภาพหญิงสาวชุดขาวคนนึงลอยเข้ามาใกล้ๆเราก่อนหน้านี้เธอเคยปรากฏตัวขึ้นมาแล้วครับครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีเพียงคนเดียวที่เห็นนั่นก็คือจินยองเมื่อตอนที่เราไปตามมูซองไปประชุมหญิงสาวชุดขาวได้บอกเราให้หยุดจินซอยอนให้จนได้ครับเพราะเหลือแค่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นเราก็หมดสติลงไปครับและรู้สึกตัวอีกทีก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านไม้หลังหนึ่งก็จบกันไปแล้วครับกับตอนเริ่มต้นของเนื้อเรื่อง Blade and Soul นะครับอย่าเพิ่งแปลกใจครับถ้าคนที่เคยเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกเหมือนว่าเนื้อเรื่องบางจุดมันขาดหายไปผมต้องการจะหยิบยกเรื่องไปไว้เล่าต่อในตอนหน้าครับเพื่อให้เนื้อเรื่องนั้นได้เชื่อมต่อกันไม่สับสนกันในภายหลังถ้าหากสนใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยกับเราได้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างแนะนำว่าใครที่รู้เรื่องราวอยู่แล้วงดสปอยนะจ๊ะตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเราผู้หญิงที่เราพบเธอคือใครและจินซอยอนต้องการดาบคมสนธยาไปเพื่ออะไรไว้มาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าครับบาย